วันนี้ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญนะครับที่เราต้องร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับดังนั้นวันนี้เราจะไปกันที่พระบรมมหาราชวังกันก่อนนะครับซึ่งก็คาดหมายว่าน่าจะมีประชาชนเนี่ยหลั่งไหลไปถวายบังคมพระบรมศพกันอย่างต่อเนื่องนะครับเราไปติดตามกันกับคุณวรารัตน์ชัยพัฒน์คุณเจริญนะครับผู้สื่อข่าวในทีวีของเราครับเชิญครับสวัสดีครับที่พระบรมมหาราชวังนะคะก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะโดยขณะนี้นะคะมีจำนวนประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วกว่า 25,000 คนค่ะประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างเป็นระเบียบโดยประชาชนที่ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวังแล้วต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและหลังจากนี้จะน้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตต่อไปก็ดีใจเนาะตื่นเต้นดีใจมากคือตั้งใจไว้นานแล้วเสียงไม่มีพอดีมาหลายวันค่ะก็คือตั้งใจที่จะเดินทางมาที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมเรามาจากจังหวัดอะไรครับพี่คือมาจากชลบุรีค่ะแต่ว่ามาทำงานที่ชลบุรีเป็นคนมหาสารคามนั่งรถมาคนเดียวอ๋อนั่งรถมาคนเดียวใช่ไหมคะหรือว่ามากับเพื่อนมาคนเดียวค่ะนั่งรถตู้มาลงที่หัวลำโพงแล้วก็นั่งรถฟรีมาที่สนามหลวงค่ะมีอะไรที่อยากจะบอกกับพ่อของเราบ้างก็อยากทำดีแค่ดีเนาะก็รู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ตื้นตันที่ได้มาไหว้ท่านเป็นครั้งสุดท้ายอะค่ะแต่รู้สึกภูมิใจค่ะเรามากันตั้งแต่กี่โมงคะพี่มาตั้งแต่ตีสองอะค่ะตีหนึ่งตีสองอะค่ะได้เข้าไปในวังตอนกี่โมงประมาณ8 โมงอะค่ะแล้วก็ทอได้รับเสด็จพระเทพด้วยก็เช้าพระเทพเสด็จค่ะและเนื่องจากในวันนี้นะคะได้ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย4ธันวาคม2559ทางรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครทำดีเพื่อพ่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้เปิดเผยถึงผลการรณรงค์คัดแยกขยะบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและบริเวณท้องสนามหลวงด้วยการตั้งเป้าลดใช้โฟมบรรจุอาหารให้ได้ 100% ภายในวันที่5ธันวาคมนี้ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากโรงครัวประกอบอาหารและประชาชนเป็นอย่างดีในการงดใช้กล่องโฟมสำหรับโครงการคัดแยกขยะที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีจิตอาสามาร่วมคัดแยกขยะมากกว่า 23,000 คนทำให้ปัจจุบันมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดเหลือเพียงวันละ50ตันจากก่อนหน้านี้ที่มีขยะวันละกว่า100ตันขณะที่ปริมาณขยะพลาสติกและโฟมนะคะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เหลือเพียง125ต่อวันซึ่งขยะที่เป็นเศษอาหารก็จะนำไปเลี้ยงสัตว์และขวดพลาสติกก็จะนำไปรีไซเคิลค่ะและนอกจากนี้นะคะศูนย์ประสานงานอาสาสมัครก็ยังได้ฝากเตือนก็ยังได้ฝากนะคะไปถึงประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพหลังจากนี้นะคะว่าให้นำกระบอกน้ำพกติดตัวมาด้วยเนื่องจากขณะนี้ค่ะได้มีการจัดเตรียมนะคะเครื่องกรองน้ำไว้ที่บริเวณเต็นท์จุดพักคอยแล้วทั้งหมด8จุดค่ะโดยรอบท้องสนามหลวงนะคะก็เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้มารองน้ำดื่มรวมถึงจะช่วยเป็นการลดปริมาณขยะที่เป็นขวดพลาสติกลงได้ด้วยค่ะครับขอบคุณนะครับคุณวรารัตนะนะครับอันนี้ก็รายงานจากพระบรมมหาราชวังแล้วก็อย่างที่ประชาชนบางส่วนเนี่ยก็บอกเล่าถึงความรู้สึก บางคนก็มาตั้งแต่ตีสองนะครับเข้าไปเนี่ยประมาณ8โมงเช้าบางคนที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพด้วยก็คือเพราะว่าในช่วงที่สมเด็จพระเทพพระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการประชาชนออกไปแต่อย่างใดเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความปลาบปลื้มเป็นช่วงเวลาที่คนที่เข้าไปช่วงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญของปวงชนชาวไทยจริงๆใช่ครับนะครับ